สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำพร่าหมูแซ่บๆทานกันค่ะจะเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็อร่อยบ้านไหนทำแบบนี้บ้างหรือทำแตกต่างจากนี้ก็เม้นมาบอกกันได้นะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงแอดมินก็ขึ้นไว้ให้พร้อมอัตราส่วนสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะคะจะได้ดูได้เราหั่นหมูเนื้อแดงให้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าให้มันโดนกับซอสให้ทั่วไม่ต้องทิ้งไว้ค่ะจากนั้นก็นำไปย่างย่างด้วยเตาถ่านก็ได้ถ้าใครมีเตาถ่านนะคะพอดีแอดมินง่ายๆใส่หม้อทอดไร้น้ำมันไฟ200ประมาณ15นาทีค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นำมาหั่นมันจะไม่สุกเกินไปไม่แข็งเกินไปเนื้อกำลังนุ่มค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะการปรุงรสให้ปรุงได้ตามรสที่เราชอบทานนะคะจากนั้นก็ผงชูรสเราก็จะใส่ใบมะกรูดหัวหอมค่ะหัวหอมตักไคร้ใบมะกรูดชีฝรั่งผักชีต้นหอมแล้วก็สะระแหน่จากนั้นเราก็บีบมะนาวนะคะบีบมะนาวใส่ตามที่ต้องการจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำผักที่เราพูดถึงเมื่อกี้ใส่ลงไปทั้งหมดค่ะพร้อมแตงด้วยนะคะแตงจะช่วยให้แก้เลี่ยนค่ะใส่ลงไปจากนั้นเราก็เข้าคั่วนะคะมาใส่ลงไปตามด้วยพริกป่นพริกป่นไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆก็ได้ค่ะใส่ทุกอย่างครบแล้วเราก็คลุกเลยค่ะคลุกให้เข้ากันเลยค่อยๆคลุกไปเรื่อยๆพอมันเริ่มเข้ากันดีก็ชิมรสดูนะคะขาดรสไหนก็ปรุงได้ค่ะเอาที่เราชอบเลยเมนูนี้นะกับแก้มมีเบียร์เย็นๆอร่อยมากๆหรือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยค่ะคนเข้ากันดีแล้วเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้ทานหลายคนทำเยอะหน่อยนะคะเราก็ตักใส่จานให้เรียบร้อยจากนั้นก็แต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่เสร็จเรียบร้อยค่ะ